สวัสดีค่ะโค้ชนาดาลีนะคะกำลังไลฟ์สดจากอเมริกานะคะวันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะเราจะพูดถึงเรื่องคนที่เป็นมะเร็งลำไส้นะคะใครที่เป็นมะเร็งอยู่นะคะหรือว่ามีเพื่อนมีญาติที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะคุณต้องเข้ามาดูไลฟ์นี้ค่ะใครที่เป็นมะเร็งอยู่โดยเฉพาะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆแล้วมะเร็งอะไรสำหรับโค้ชนะคะมะเร็งก็คือมะเร็งคุณลินอยู่ในอเมริกาอยู่นิวเจอร์ซีย์อยู่อเมริกาเหมือนกันนะคะยินดีด้วยนะคะที่พี่โค้ชเชิญมาเป็นแขกรับเชิญยินดีมากเลยค่ะคุณหลินจริงๆแล้วนะคะคุณหลินไม่ได้เป็นผู้เป็นมะเร็งเองนะคะแต่มีเพื่อนที่เป็นมะเร็งแล้วคุณหลินเป็นชาวกัมพูชานะคะที่มีเชื้อไทยใช่ไหมคะก็พูดภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยได้แล้วเพื่อนของคุณหลินป้าคนนี้นะใช่เป็นมะเร็งลำไส้พูดภาษาไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ได้ก็ขออนุญาตคุณป้าแล้วให้คุณหลินมาเป็นผู้ถ่ายทอดแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังใช่ไหมคะจะมาไลฟ์ก่อนนี้5 นาทียังโทรไปหาเขาค่ะเขายังสบายดีแล้วก็บอกหลินว่าวันที่19จะออกผลชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งว้าวโอเคค่ะวันนี้นะคะเราอยากจะบอกทุกคนว่าหมอไม่มีสิทธิ์มาขีดเส้นตายเราค่ะนะคะใช่แล้วป้าคนนี้ทำยังไงวันนี้นะคะคุณหลินเริ่มเลยนะคะว่าคุณหลินบอกก่อนว่าคุณหลินรู้จักกับเพื่อนคนนี้ได้ยังไงเอาคร่าวๆแล้วก็เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวจะพูดนิดนึงแป๊บนึงค่ะก่อนอื่นว่าให้มันมีที่มาที่ไปว่าทำไมอ่ะหลินชอบแล้วก็สนใจมาเข้าเรียนกับพี่ทั้ง2คลาสคลาสที่1กับคลาสที่2ทำไมต้องสนใจทั้งที่ตัวเองอ่ะไม่เป็นมะเร็งค่ะแล้วก็มีอะไรที่สนใจหลินเป็นคนที่ชอบการแพทย์แต่ไม่ได้เรียนจบทางแพทย์นะคะไม่ใช่แพทย์นะคะแต่สนใจแล้วก็สนใจกับการดีท็อกซ์แล้วก็มีเพื่อนเขาบอกว่าเขานู้นเขาทำดีท็อกซ์สุขภาพดีแต่เขาไม่บอกว่าเขาทำยังไงลองกดไปเข้าเป็นกลุ่มใน Facebook แล้วก็มีเห็นว่าบอกจะสอนสนใจมากๆแล้วก็พูดเรื่องดร.แมคเกอร์สันเราที่แรกยังไม่เชื่อพี่โค้ดนะเข้าไปใน Google Labs แฟนเขาเซิร์ชดูเป็นภาษาจีนเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงออเดอร์หนังสือมาแล้วก็เอามาอ่านอันนี้ไม่ใช่เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวการดีท็อกซ์ส่วนก้นลำไส้เนี่ยมันการล้างพิษช่วยตับช่วยลำไส้แล้วหลินเองเป็นคนท้องผูกเรื้อรังเลยสนใจแล้วก็เข้ามาเรียนโดยไม่ลังเลอะไรเลยแล้วเป็นท้องผูกเนี่ยเป็นมานานหรือยังคะ20 ปี20 ปีแล้วไม่หายเหรอ20 ปีไม่หายเราทำอะไรบ้างคะก่อนจะมาอยู่อเมริกาเนี่ยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลที่ไหนคะที่กรุงเทพบำรุงราษฎร์อ๋อที่เมืองที่เมืองไทยโอเคค่ะสองโรงพยาบาลรักษามา20 ปีล้างลำไส้ทุกอย่างมันไม่ดีขึ้นถึงมาอยู่อเมริกาแล้วยังผิดหวังอยู่เพราะว่าอเมริกามันเป็น Amazing ที่หมอก็เก่งมันเป็นโรคเรื้อรังเขารักษาได้ในระยะสั้นๆพูดง่ายๆก็ให้แค่ยาระบายมาแล้วก็อึนิดเดียวแล้วก็มันยังไงมันรู้สึกตัวร้อนข้างในแบบมันไม่สบายอ่ะน้ำหนักก็ขึ้นหน้าก็บวมแล้วก็ทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนโดยไม่รู้ตัวอันนี้คนที่เป็นแฟนคลับของพี่โค้ต้องฟังนะเป็นกรดไหลย้อนนะเยอะมากเยอะมากค่ะใช่เป็นโรคเรื้อรังอยู่อเมริกานะเขาก็บอกว่ารักษาไม่หายตลอดชีวิตเหรอโรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมอที่ไทยบอกอย่างนั้นที่อเมริกาก็บอกรักษาไม่หายก็บอกอย่างนี้ก็ให้แค่ยาบรรเทากรดไหลย้อนอย่างเดียวกรดไหลย้อนนี่เป็นโรคที่ลำบากมากทั้งการนอนทั้งการกินมันคล้ายๆโรคกระเพาะแต่หมอเขาเอาเปลี่ยนทั้งสองหมอนะแล้วก็หมอเขาเอาเราไปส่งทุกอย่างที่กล่องที่มีอยู่อเมริกานะทั้ง MRI TC scan ก็ทำนะไม่ใช่ธรรมดานะทั้งส่งกล้องสลบอะไรทุกอย่างมองไม่เห็นอะไรแล้วขอบอกไปแฟนคลับนะกดไหลย้อนนี่นะคุณกินยาบรรเทา
นานไปนะรั่ว side effect ผลข้างเคียงอ่ะหมอเคยบอกไหมหมออเมริกาเขาบอกคุณต้องเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนก่อนกำหนดก่อนที่เราจะหมดเมน100%เลยงั้นจำเป็นต้องให้กินวิตามินดีรู้ไหมวันหนึ่งเม็ดน่ะต้อง5,000ไป10,000อียูต่อเม็ดหนึ่งห้าพันอายุโอเคค่ะ5,000ไปหมื่นแล้วคุณหลินกินยาแก้กดไหลย้อนมานานขนาดไหนคะ4 ปีค่ะในสี่ปีเนี่ยยาที่กินสุดท้ายอยู่อเมริกาไม่มีไม่หายยาสุดท้ายที่กินอ่ะเหรออยู่อเมริกาไม่มีหมอต้องเขียน prescription อ่ะ order เป็นกระดาษคำสั่งจากหมอต้องไป order ที่แคนาดาเพราะว่ายาตัวนี้มีอยู่ประเทศแคนาดาประเทศเดียวและแพงด้วยแล้วเอามากินในระยะเดือนเดียวอ่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กเลยหมดหวังอ่ะเออหมดหวังแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ตอนที่ไปช้อปปิ้งกับแฟนเห็นผลไม้เห็นอะไรที่เรากินไม่ได้ทั้งผักทั้งอะไรเรากินไม่ได้เรากินได้แค่ข้าวแล้วมันยังไงอ่ะมันทรมานตอนที่เรานอนแล้วคอมันแสบมันร้อนขึ้นมาแล้วก็มันทำให้เราไอตอนเราไปหาหมอให้เราเนี่ยไปเป่าคิดว่าเราเนี่ยเป็นโรคหอบหืดอีกต่างหากเหรอปอดนี่มันเป็นปอดเป็นอะไรอ่ะติดเชื้ออะไรหรือเปล่าแล้วทำไมมันไอทุกคืนแล้วก็ไอจนคอเนี่ยแสบแล้วก็อักเสบแล้วไปหาหมอรู้ว่าหมอก็ทำยังไงเขาให้ยาสเตียรอยมากินอาทิตย์หนึ่งแก้โรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะไม่ใช่เขาไม่ว่าแก้เขาไม่ว่าเราเป็นโรคกรดไหลย้อนเขาว่าเป็นอักเสบจากอะไรอื่นๆความจริงอ่ะมันกรดไหลย้อนตอนที่เราหมดหวังเราไม่เชื่อหมอแล้วนะแล้วบังเอิญอ่ะเหมือนเทวดาช่วยมาเจอพี่โค้ชเข้าเรียนอ่ะ เรียนยังไม่จบนะแค่วันตอนที่พี่โชว์ให้หนูดูไอทำดีท็อกกันนะถุงอุปกรณ์ดีท็อกกันอุปกรณ์ดีท็อกกันนะแล้วก็กาแฟออเดอร์มาแค่2 วันเอาอย่างเร็วอ่ะแล้วก็มาทำสวนลำไส้วันนั้นนะท้องอ่ะรู้สึกว่ามันตดได้มาก่อนตดไม่ได้ทั้งตดแล้วทำนานขนาดไหนถึงหายที่แรกหนูทำอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งทำอย่างนี้ตลอดมาตั้งเกือบ4 เดือนค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็ดีขึ้นอ่ะไม่กินยากดไหลย้อนอันนี้พูดจริงๆเพราะว่ายังไงอ่ะกินขมิ้นชันตามพี่บอกกับใส่พริกไทยค่ะแล้วก็เรากินอะไรแบบเผ็ดแล้วก็แสบๆหรือแบบกินของที่หนักๆหน่อยๆเราหลีกเลี่ยงไปหน่อยแล้วกินของเบาๆแต่ตอนนี้กินน้ำผักกินคอรอดกินอะไรทุกอย่างได้ไม่มีปัญหาไม่มี side effect เหมือนคนปกติแล้วน้ำหนักก็ลดหน้าก็ไม่บวมนี่คือสาเหตุใช่ไหมที่คุณลินเข้ามาเรียนกับเขาสาเหตุที่เข้ามาเรียนแล้วความจริงน่ะการที่เรียนเนี่ยมันไม่หมดขีดตังค์ไปหาหมอนะพี่รู้ไหมการ์ดหมอของหนูเนี่ยเป็นการ์ดซื้อไม่ใช่รัฐบาลช่วยเรามี deductibleในระยะ4ปีหมดเงินเป็นหมื่นอะไรคะหมื่นดอลลาร์ไม่ใช่บาทนะคะไม่ใช่บาทนะ เพราะว่าเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่ง 3,000 4,000 พี่ก็รู้นะอยู่ที่อเมริกามันแพงเราต้อง deductible 700หรือ800หรือ1,000นอกนั้น insurance เขาจะจ่ายให้เราค่ะอันนี้ก็เรียก deductible ค่ะแต่มันไม่แก้อะไรได้แล้วยาเนี่ยแพงแล้วกินแล้วไม่เวิร์กเลยกินมา4ปีก็ไม่หายเลย4ปียายังอยู่เลยค่ะใครอยากจะสนใจเอาให้ดูเป็นยาที่ดังที่สุดที่อเมริกาเหรอมันชื่อว่าอะไรคะเนี่ยมีคนที่อ่านออกไหมนะเดี๋ยวส่งรูปมาให้ดูทีหลังได้ค่ะเอาเป็นว่าใครกำลังจะคิดกินยานี้อยู่ก็คิดดูดีๆนะคะยาแพงแต่คุณลินมาบอกว่ามันไม่ได้ผลค่ะไม่ได้ผลตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่ดีเซปคิดว่ามันกลับหัวกันอ่านออกนะมันกลับหัวกันค่ะเพราะว่าเรากำลังไลฟ์คู่กันเนี้ยมันจะกลับหัวมันอ่านไม่ออกเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมา
แปะไว้ในไลฟ์นี้ล้วนยาที่แบบดีที่สุดละหมดละไม่มีอะไรดีเราไม่กินแล้วเลิกกินไปนานแล้วแล้วหมอสุดท้ายหมอที่สองเขาก็หมดปัญญาก็ส่งให้ไปด็อกเตอร์แฟมิลี่ไปหาที่อื่นในที่สุดก่อนที่ไปหาหมออื่นอีกเราก็มาเจอพี่โค้ชแล้วก็ไปเรียนแล้วก็มาทำดีท็อกซ์แล้วก็กินผักอ่ะหมอก็บอกไม่ให้กินผักอันนี้นะคะเน้นเลยเนาะมีหลายคนค่ะที่เมืองไทยติดต่อโค้ชมาบอกว่าหมอสั่งห้ามกินผักเป็นโรคกรดไหลย้อนเป็นมะเร็งลำไส้ห้ามกินผักแล้วคุณหลินกินผักกินน้ำผักกินได้แล้วถึงหายกินมาก่อนกินอะไรก็ไม่ได้ให้แต่ผักผลไม้กินในข้าวอย่างเดียวอ่ะแต่เราไม่กินเราก็หิวอ่ะอันนี้ไว้พูดทีหลังนะเรื่องส่วนตัวค่ะมาเข้าประเด็นที่ทำไมหลินน่ะได้เรียนแล้วก็ได้ทำบุญกับคนอื่นตอนนี้หลินมีคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ที่ในมือปรึกษากับหลินหลินปรึกษาไม่เอาตังค์ช่วยเขาเกือบประมาณ20รายแล้วคน20คนพวกนี้นะไม่ใช่มะเร็งระยะที่1ที่2รุ่นคนที่หมอไม่รับแล้วทั้งอยู่อเมริกาทั้งอยู่กัมพูชาทั้งอยู่แคนาดาทั้งอยู่ออสเตรเลียฝรั่งเศสค่ะเป็นชาวกัมพูชาด้วยกันแล้วกัมพูชาเราส่วนมาก 90% จะไปรักษาคนที่มีกระตังอ่ะไปที่เมืองไทยและสิงคโปร์อืมบางคนเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยหมอเขามีคลินิกเปิดที่เมืองไทยเขาบอกว่าเอาสเต็มเซลล์อะไรมาฉีดเนี่ยไปฉีดเข็มรับ 300,000 เหรอแพงขนาดนั้นเลยเหรอเกือบ 10,000 ดอลลาร์อันนี้เป็นเพื่อนนะเหรอคะแฟนเขาเป็นเพื่อนหลินเองนะแต่อยากจะบอกแฟนคลับทุกคนนะ คนรวยที่เป็นมะเร็งอ่ะตายก่อนคนจนเพราะอะไรเพราะเขามีตังค์แล้วเขาคิดซุ่มซ่ากลัวตายอ่ะหมอคนนู้นว่าดีก็ไปหมอคนนู้นหมอคนนี้ว่าดีก็ไปหมอคนนี้แบบจิตใจไม่นิ่งอ่ะค่ะค่ะแต่คนที่อยู่ได้กับหลินทุกปัจจุบันนี้คนที่ตังค์ก็หมดค่ะไม่มีปัญญาเดินทางไปหาหมอแล้วเพราะว่าต้องเดินทางไปเมืองไทยต้องนั่งรถนั่งเครื่องบินไปทั้งเหนื่อยทั้งอะไรแล้วก็หมดความหวังกับหมอเพราะว่าตังระยะที่หนึ่งจนลามมาระยะสุดท้ายเล่าหลินก็ให้คำพูดคำเดียวว่าคุณเอาจิตสำนึกมาคิดอ่ะทำไมอ่ะทั้งใกล้ที่หนึ่งคุณก็ทำคีโมเขาเรียกว่าเป็นชุดนะคนอยู่ที่อเมริกานะคือเป็นคอร์สหมายถึงว่าเป็นคอร์สนะที่นี่เขาเรียกเป็นคอร์สไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซสชันจริงๆแล้วเป็นเซสชันเพราะว่าเซสชันเนี่ยมันมีแบบเบาๆเนี่ยประมาณ5ครั้งหนักๆ ก็10ครั้งหนักกว่านั้นก็15ครั้งอะไรงั้นน่ะค่ะเขาเป็นชุดทั้งฉายแสงในที่สุดหมอเขาบอกว่าคุณก็อยู่ได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้เหมือนป้าคนนั้นน่ะตอนนี้กำลังมันเลยก่อนที่มาไลฟ์ยังโทรไปหาเขา okay. เขายังสบายดีนะตอนนี้เข้าเรื่องของป้าคนนี้ใช่ไหมคะว่าขอโทษนะไม่สามารถพูดชื่อเขาได้ขอให้เขาหายหรือก็มีหลักฐานจะเอาเขามาไลฟ์สดเลย ต้องเป็นภาษาอังกฤษได้มั่งโอเคเป็นภาษากัมพูชาใช่ไหมคะเอาเป็นว่าป้าคนนี้อยู่ที่ที่รัฐไหนนะคะเท็กซัสเราเรียกว่าป้าเท็กซัสแล้วกันนะใช่ค่ะคือคุณหลินกำลังจะเล่าเรื่องราวของป้าเท็กซัสซึ่งเป็นเพื่อนของคุณหลินให้เราฟังหนูก็โทรไปหาเขาบอกว่าคุณเป็นอะไรเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยได้ไหมก็บอกว่าอายุ50ฝ่าปี2017เขาเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่หนึ่งค่ะแล้วก็หมอก็สั่งให้ผ่าตัดตอนหมอผ่าตัดเขาก็ถามหมอว่าเปอร์เซ็นต์ที่รอดได้กี่เปอร์เซ็นต์หมอก็บอกว่าตายอะแค่ 7% รอดได้ 93% ตัดแล้วก็ฉายแสงแล้วทำคีโมเป็นชุดหนึ่งคุณก็หายแน่นอนเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นแล้วระยะที่หนึ่งแล้วรู้ไหมเป็นกี่เซนแต่อีกก้อนมะเร็งกี่เซนรู้ไหมคะตอนนั้นหนูไม่ได้ถามว่ากี่เซนแค่อาการครั้งแรกที่เขารู้ว่าไม่สบายเนี่ยเขาเป็นท้องอืดค่ะท้องมันอืดตลอดเลยถ้าไม่ร่วงก็อืดรู้สึกไม่สบายท้องค่ะแล้วก็หมอบอกแค่ระยะที่หนึ่งที่คุณหลินรู้เองค่ะเออ
อันนี้ระยะที่หนึ่งแน่ๆแล้วก็ทำผู้ตัดไปนะผ่าตัดแล้วต้องฉายแสงคให่้ะคีโมไปครบชุดหนึ่งเขาบอกว่าปกติดีนะมะเร็งก็หมดละค่ะนั่นกคื็อหมอบอกคุณก็หมอบอกค่ะแต่ย้ำนะตอนที่เขาทำอ่ะหมอก็บอกว่าคุณต้องกินเนื้อสัตว์โปรตีนเยอะอืๆมจะได้แรงจะได้มีแรงตอจนะไทด้ำเคมีมแรองสู้กับคีโมเพราะว่าเขาทำคีโมมาตอนนั้นน่ะเขานอนติดกับเตียงแล้วก็ต่อมาเขาก็มาอยู่บ้านเขาก็ดีใจค่ะหมอบอกหายแล้วแล้วก็หมอก็บอกว่าเออก็คุณดีแล้วหายแล้วเขาก็มาใช้ชีวิตปกติเคหมื่อะนเดิมกินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมค่ะเขากินเนื้อมากกว่าผักอืมเพราะว่าอยากให้ฟื้นฟูร่างกายเร็วคุณต้องกินเนื้ออืมเนื้อสัตว์หมอก็บอกอือย่ามงนี้ค่ะไม่กี่เดือนเขารู้สึกท้องเนี่ยมันอืดอีกละอืมท้องอืดอีกละไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเออคุณเป็นมะเร็งอีกแล้วอ้าวมันลามไหนบอกหมอบอกว่ามีโอกาสหาย90 กว่าเปอร์เซ็นต์ไงตอนถ้าทำคีโมทำฉายแสงคืนตรวจเลือดแล้วไม่มีมะเร็งแล้วอืมหมายความว่าหายไงแต่มากินเนื้อเยอะๆไปแล้วก็มันยังไงอ่ะมันท้องอืดมแล้ันวไกปลับหมาาอีหกมอหมอก็บอกว่ามันลามอยู่ที่ลำไส้เล็กเหมือนเดิมแต่มันไปที่อื่นใกล้ๆกระเพาะอาหารอืมหมอก็บอกอย่างนี้คป่ะ้าคนนี้เขาก็ตัดสินใจยังไงอ่ะหมอก็บอกว่าต้องทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำคีโมฉายแสงอีกไม่ใช่ทำคีโมฉายแสงถ้าไม่ได้ผลก็ต้องตัดอีกแล้วรอแบตท่ี่สในองทนีี่้สุดตอนเขาทำรอบสองนี้นะเขาทำฉายแสงคีโมเหมือนเมื่อก่อนทำยังไม่จบมันก็ลามไปที่กระเพาะอาหารค่ะแล้วที่สองนี้หนักกว่าเดิมต้องฟังให้ชัดนะมันลามในตอนที่เขากำลังทำคีโมเลยเหรอหมอเขาสั่งเขาบอกว่าคุณต้องตัดกระเพาะออกว้าวแฟนคลับฟังให้ดีนะเคยมีคนมีอาการแบบนี้ไหมเอามาแชร์คอมเมนต์ให้ดูหน่อยคนที่เคยตัดกระเพาะออกตอนที่หมอเขาบอกว่าต้องตัดกระเพาะออกนี้เขาถามว่าตอนเขาตัดนี่ตัดยังไงตัดทั้งหมดหรือก็ตัดซีกเดียวหรือก็ต้องใส่ถุงยางหรือก็ต้องใส่อะไรอ่ะเพราะว่าฉันไม่มีกระเพาะให้มันย่อยยังไงหมอก็บอกว่าถุงยางก็ไม่ต้องใส่แค่เอากระเพาะทั้งตัวออกไม่อืใช่มซีกเดียวนะเลยเขาก็ยังไงอ่ะเขาก็ร้องไห้เขาบอกว่าหมอก็บอกว่าถ้าคุณไม่ตัดนะคุณจะอยู่ไม่รอดอืมเขาก็ยอมตัดเพราะตอนนั้นเขาต่อกลัวใช่ไหมกลัวไม่เขหาายกลัวค่ะเขากลัวตอนนั้นมันปลายปีนะค่ะตั้งต้นปีจนถึงปลายปีนะตอนปลายปีนี่เขาก็ตัดกระเพาะออกตัดกระเพาะออกแล้วก็ฉายแสงให้คีโมเป็นชุดหนึ่งค่ะนี่คเืขอารอบที่สองสำหรับคนที่รเขอ้าบทมี่าสองถ้าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นี่คือมะเร็งกลับมารอบที่สองแล้วรอบที่สองอันนี้หมดกระเพาะแล้วรอบที่สองค่ะเขาก็ฉายแสงทำชุดหมดเขาก็กลับมาบ้านใช้ปกติใช้ชีวิตแบบยังไงอ่ะแล้วหมอบอกให้กินอะไรมั่งตัดกระเพาะแล้วตอนเขากำลังให้คีโมนะจะมีเนิร์สคนหนึ่งอ่ะเนิร์จสะมาพสอยนาบเขาาลทุกวันค่ะพยาบาลค่ะไม่ใช่พยาบาลธรรมดานะอืมเป็นโภชนาการการอาหารค่ะที่อเมริเขกาานะคะที่อเมริกาใช่พี่ก็รู้นะที่อเมริกาเขามีแผนกทุกแผนกไงเขาบอกว่าคุณเนี่ยเขาใส่โน้ตเขาเขียนโน้ตให้นะคุณต้องกินเนื้อสัตว์คุณต้องกินชีสคุณต้องกินอย่างงู้นอย่างนี้ที่อเมริกาค่ะ
แต่เขานั้นอย่างเดียวเขาบอกว่าคุณต้องเคี้ยวให้มันละเอียดค่ะถ้าคุณกินไม่ละเอียดมันจะไม่ย่อยเพราะว่าคุณไม่มีกระเพาะเขาก็ทำตามแต่ตอนเขาตัดได้ประมาณ4 เดือนบังเอิญเขาก็เจอหลินในเดือนกุมภาปีนี้ค่ะเดือนกุมภาตอนที่เขาเจอหนูรู้ไหมพี่เขาทำไปชุดครั้งที่2เนี่ยครบชุดแล้วนะค่ะมาแรงมันลามไปต่อมน้ำเหลืองที่คอเนี่ย3 เม็ดอืมคีโมให้คีโมอยู่มันก็ยังไม่หายแถมลามอีกต่างหากตรงนี้อยากให้ฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะลามแล้วเขาหมอเขาบอกกำหนดชีวิตให้เขานะอันนี้พูดเรื่องจริงค่ะหมอเขาบอกว่าขอโทษนะ3 เม็ดที่ขึ้นเนี่ยทำไมมันขึ้นเร็วจังเลยมันขึ้นมาเป็นระยะสุดท้ายคุณอยู่ได้แค่5 ปีเขากลับบ้านมากอดสามีกอดลูกร้องไห้หมอเขาบอกว่าคุณต้องทำคีโมต่อไปเพราะถ้าคุณไม่ทำคีโมนะคุณจะอยู่ไม่ได้ถึง5 ปีเขาก็ยอมหมายความว่าถ้าทำคีโมก็อยู่ได้แค่5 ปีถ้าทำคีโมอยู่ได้5 ปีถ้าไม่ทำเขาจะอยู่ได้น้อย5 ปีโอเคค่ะอยากให้เคลียร์ตรงนี้อันนี้เคลียร์ให้ชัดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาคิดว่า5 ปีมันก็นานนะเขาก็ยอมค่ะเพราะไหนๆก็เคยทำคีโมมา2 ครั้งแล้วค่ะทำอีกครั้งมันก็3 ครั้งแล้ว3 ครั้งนี่ไม่ใช่คือแค่3 ครั้งคือ3 ชุดชุดที่3 ชุดนี่คือชุดที่3ตอนเขาเจอหลินเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยเขาทำฉีดไปเข็มหนึ่งแล้วอ่ะเข็มหนึ่งชุดเข็มที่1ค่ะอาทิตย์เขา3 ชุดตอนเจอหนูนี่ก็ให้ไปเข็มหนึ่งค่ะแล้วก็เพียมากเลยก็บอกว่าถ้าคุณโพสช่วยฉันได้เนี่ยทำยังไงฉันบอกว่าเอาอย่างนี้สูตรเกอร์สันเนี่ยเขาไม่กินเนื้องดน้ำตาลงดเกลือทุกชนิดค่ะทานได้แค่น้ำผักอย่างเดียวแล้วก็กินโอ๊ตมิลคุณทำได้ไหมก็บอกว่าทำไมจะไม่ได้เพราะว่าฉันอยู่ได้แค่5 ปีฉันต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กินแล้วเพราะว่าฉันทำตามหมอมาทั้ง2 ครั้งมันไม่ได้สำเร็จเลยแล้วป้าคนนี้นะลืมพูดไปป้าเขาก็มีรายได้พอจะเปลี่ยนหมอนะลืมพูดไปครั้งที่3นี่เขาเปลี่ยนหมอนะเขาเลือกหมอที่ดีที่มีชื่อค่ะที่โรงพยาบาลที่ดังอยู่ในรัฐเท็กซัสเขาก็คิดไปสักคืนหนึ่งเขาก็โทรมาก็บอกว่าโอเคทำตามหลินเพราะว่าเขาบอกหลินว่าเดือนเมษานี้หมอเขานัดไปผ่าตัดมือซ้ายค่ะเพราะว่ามันลามไปที่กระดูกอ่อนเพราะว่าอะไรตรงมันลามมาจากไหนคะมันลามจากคอไปที่มือคือต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมต่อมน้ำเหลืองมันลามแต่หมอเขาบอกว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นมะเร็งที่มันลามเร็วที่สุดคุณมี3 เม็ดในระยะ5 ปีเนี่ยมันอาจมันลามจากที่คอใช่แต่หมอก็บอกว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ลามเร็วที่สุด3 เม็ดอาจไป10 เม็ด20 เม็ด30 เม็ดเขาบอกอย่างนี้เลยค่ะเลยก็หนูก็บอกว่าความจริงอ่ะสูตรเกอร์สันที่หนูมีประสบการณ์ช่วยเพื่อนมาก่อนหน้านี้มันลำบากนะล้างน้ำผักล้างอะไรมันเหนื่อยนะคุณทำได้เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนสูตรเพราะว่าหมดหวังกับหมอแล้วค่ะเขาบอกอย่างนี้แต่เขาบอกหนูว่ามือของเขาเนี่ยโดนเหล็กไม่ได้มันรู้สึกมันช็อตแล้วกลางคืนเนี่ยมันเป็นตะคริวใช่ใช่แล้วเขาก็บอกหนูว่าอาลินรู้ไหมน้านอนยังไงนอนเหมือนหมาอันนี้ไม่ใช่พูดคุณแม่นะจริงอ่ะยังไงคะนอนเหมือนหมาหนูก็ถามแบบไม่ใช่ประชดหนูก็ถามว่าป้า
หมามันนอนฟ้ามันนอนเอียงมันนอนเหมือนคล้ายๆคนอะนะค่ะหนูก็ย้ำอีกบอกว่าพูดขอโทษนะป้าป้าพูดเล่นหรือพูดอะไรอะมันหมามันนอนมันมีหลายทางอะนอนยังไงเขาบอกว่าหมานอนเอียงนอนซ้ายนอนคว่ำเขาต้องนอนนั่งอย่างนี้ตลอดชีวิตเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีกระเพาะไงค่ะถ้านอนเอียงไปหรือเอนไปหรือก็ตรงไปตอนเขานอนนี่เขาทำเขาต้องเอามามัดเหมือนเรานั่งซิปแบลนั่งในรถอะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยหมอจะให้ยานอนหลับมาให้เขากินเผื่อให้มันนอนหลับอย่าให้มันเจ็บปวดเพราะเป็นตะคริวทุกคืนอะถ้านอนเอียงเกินไปเลยหรือบางทีก็เพลินไปก็อย่างนี้ไปเนี่ยหรือก็อย่างนี้ไปเนี่ยมันไม่มีกระเพาะมันจะไหลกลับมาเขาบอกอย่างนี้คือหมอให้ ให้นั่งหลับเพราะว่าเขาไม่มีกระเพาะอาหารเพราะว่าถ้านอนเอียงมากไปอาหารมันจะออกมาคืนออกตามปากมาหมอก็บอกเลยมันไม่ลงไปข้างล่างอาหารมันจะออกตามนี่อยู่อย่างทรมานเลยนะใช่ใครที่คิดจะไปตัดกระเพาะนะคะคิดต้องคิดให้คิดให้ละเอียดละออนหน่อยทุกวันนี้เขายังโทษหนูเลยเขาโทษบอกว่าทำไมหลินไม่ออกวิดีโอนี้ให้มันเร็วก่อนฝันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่นอนแค่คืนเดียวนะเขาต้องนอนจนเขาเสียชีวิตตอนเขาเจอหนูนี่หนูก็บอกว่าป้าโทรไปคลินิกเกอร์สันไหมให้ลูกโทรไปก็เอาเบอร์โทรไปที่คลินิกเกอร์สันแล้วก็คลินิกเกอร์สันเขาก็บอกมาว่าคล้ายๆที่หลินบอกเขาก็รีบไปซื้อผักซื้อเครื่องปั่นไม่ให้ทำสมูทตี้ทำจูซิ่งอย่างเดียวซื้อคาร์ดซื้ออะไรมาทำเขาบอกว่ายังไงป้าก็อยู่5ปีมันยังมีเวลาอีกเยอะงั้นป้าขอทำตามสูตรของหลินแล้วกันนะเขาทำได้อาทิตย์หนึ่งเขาโทรมาเขาบอกว่าหลินเอ้ยไอ้มือซ้ายเนี่ยทำไมมันดีขึ้นแล้วก็ไอ้ตะคริวกลางคืนน่ะมันก็ไม่เป็นตะคริวอีกแล้วเขายังหลับได้สบายไม่ต้องกระตุกกระดุกกระดิกกลางคืนที่ขาเขามันเป็นตะคริวอ่ะแล้วมือที่โดนเหล็กแล้วมันช็อตเนี่ยมันก็หายเขาบอกว่าอาทิตย์เดียวอ่ะฉันไม่กินไม่ฉันไม่กินเนื้อสัตว์ฉันกินผักมันได้ผลหรือมีอะไรพูดบอกมาป้าจะทำให้เต็มร้อยเลยคุณอย่าปิดบังฉันนะหนูก็บอกว่าโอเคป้ากินขีดแก้วแล้วต่อวันนึงห้ามกินอย่างงู้นอย่างนี้น้ำผักอย่างงู้นอย่างนี้ไงอันนี้เราพูดตัดนะถ้าคุณไหนที่อยากจะรู้ต้องเข้ามาเรียนกับพี่โค้ชถึงจะได้รู้อันนี้เพราะว่าแฟนคลับจะให้พูดเร็วเราก็พูดเร็วไม่มีเวลาอธิบายไงค่ะค่ะฉันก็ผักมาเพิ่มเขากำหนดวันละ14แก้วถึง15แก้วจะเอาออกซิเจนมาทำเขาก็รีบไปออเดอร์ผักไปออเดอร์อะไรที่โฮลฟู้ดที่โคสโก้ที่อะไรมาทุกอย่างก็ทำตอนที่เขาเจอหนูนี้เขาทำชุดเล็กอยู่ที่อเมริกาเขาทำชุดเล็กหมายความว่าเขาดูแค่ผลเลือด2อาทิตย์ละครั้งหนึ่งถ้าชุดใหญ่นี้เขาจะทำเดือนครึ่งไป2เดือนชุดใหญ่ไหมฟาร์มาไปทำออโตซาวด์ทีซีสแกนดูที่ต่อมน้ำเหลืองมันลามไปที่ไหนวันที่เขานัดไปตัดมือซ้ายเนี่ยเดือนเมษาวันที่20ถึง22ที่จำได้นะค่ะเขาไปปฏิเสธกับหมอเขาบอกว่าทำไมฉันต้องตัดเพราะว่ามือซ้ายฉันน่ะมันไม่เจ็บแล้วหมอก็บอกว่าคุณแน่ใจนะถ้าคุณเค้นซ่อแล้วมันต้องคิวยาวอีกนะเขาบอกว่าแน่ใจเพราะว่าเขาร้องไห้กับหลินบอกว่าเขายังไม่ตายเลยอวัยวะก็หมดมันยังมายังตัดมือซ้ายและมือซ้ายนี่ก็บอกว่ามันมีสองอย่างเขาตอนเขาเอ็กซเรย์ไปว่ามันต้องตัดทั้งหมดหรือตัดแค่กระดูกซีกเรื่องสองซีกไม่แน่ใจนะเลยเขาตัดสินใจเขาบอกว่าเขาไม่ตัดเพราะว่าอวัยวะหมดแล้วทำไมต้องพิการมืออีกทั้งที่มือมันก็ปกติดีล้างผักได้มันไม่เจ็บแฟนเขาสนับสนุนบอกว่าเธออย่าตัดนะอย่าเชื่อหมอเขาก็โทรมาถามหลินก็บอกว่าหลินวัน26เนี่ยผลออกมาชุดใหญ่วัน26ผลออกมาชุดใหญ่เขาก็โทรมาหาหลินก็บอกว่าหลินวันนี้ไปอ่ะ
มีข่าวดีมาบอกฉันบอกว่ามีข่าวดีไงหมอเขาอะมากอดแล้วบอกว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันไม่ลามเลยในระยะเดือนกุมภาถึงเดือนเมษาค่ะคือตั้งแต่กุมภาถึงเมษาไม่ลามป้าเท็กซัสเนี่ยทำตามสูตรที่คุณหลินบอกซึ่งเป็นสูตรเกอร์สันที่คุณหลินไปเรียนมากับโค้ชตั้งแต่เดือนกุมภาถึงเมษามันก็แค่2 เดือนกว่าสามารถหยุดมะเร็งไม่ให้ลามได้หยุดเลยหมอเขาบอกเขางงเลยหมอก็งงหมอเขาบอกว่าคุณทำอะไรหมอถามคุณไปทำอะไรมาเขายังหลอกเขายังโกหกหมอก็บอกว่าเออก็กินเหมือนเดิมก็เคมีคุณเหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมค่ะแต่หมอก็บอกว่าไม่น่าไปได้เพราะว่าผลเลือดของเขาอะที่ขาดไปอะเหมือนขาดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงค่ะโปรตาเซียมโซเดียมทุกอย่างอะมันเสียงขาดอีกแล้วเมื่อกี้ภาพเอาใหม่ค่ะเมื่อกี้บอกขาดเม็ดเลือดก็เข้าไปตรวจนะมาก่อนนั่นคือผลตรวจเลือดไปก่อนเออแต่ชุดแรกนี่ก็ตรวจว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวโปรตาเซียมโซเดียมทุกอย่างเนี่ยมันขาดหมดค่ะแล้วก็ค่า CA ค่ามะเร็งของเขาอ่ะมันก็ดีขึ้นหมอเขาบอกว่าเอ๊ะมันแปลกนะมันแปลกกว่า3 ครั้ง 2 ครั้งที่แล้วที่ก็ทำไปอ่ะหมองงว่าเป็นไปได้ยังไงงงๆแต่สีหน้าก็เปลี่ยนหน้าที่ไม่มีเลือดก็มีเลือดแค่น้ำหนักมันลดเพราะว่าหมอเขาบอกว่าน้ำหนักเขาต้องลดอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีกระเพาะเขาไม่มีทางที่อ้วนไปได้แต่อย่าให้น้ำหนักลดฝ่านี้เขาก็โทรบอกหนูบอกว่าเป็นไปได้ยังไงแล้วก็หนูก็บอกว่าเออสูตรเกอร์สันเนี่ยน้ำหนักบางคนเนี่ยลดเป็น20 ปอนด์ก็มีนะป้าอย่าไปฟังหมอเพราะว่ายังไงอ่ะป้ามีแรงไหมเขาบอกว่าทำไมไม่มีแรงมาก่อนเนี่ยไปเคมีกลับมาต้องนอนอย่างเงี้ยเหมือนคนเรียกว่านอนก็นั่งแต่นอนนะแล้วก็ดุกทำอะไรไม่ได้ต้องสามีช่วยลูกช่วยแต่ตอนนี้เขาขึ้นล้างผักล้างเครื่องปั่นทำอะไรทุกอย่างตอนเดือนเมษาต่อไปเขาก็ไปเคมีครั้งหนึ่งมันใช้เวลา6 ชั่วโมงใช่ไหมพี่ในห้องให้เคมีเนี่ยนะเขาบอกว่ามีที่เสียบปลั๊กไฟอ่ะนะค่ะเขาขอหมอก็บอกว่า6 ชั่วโมงเนี่ยฉันน่ะหิวน้ำฉันนี่กินน้ำไม่ได้ฉันกินได้น้ำผักเขาหลอกหมอให้เอาเครื่องปั่นกับน้ำผักที่เขาล้างเสร็จแล้วใส่ถุงอ่ะเอาไปปั่นที่โรงพยาบาลได้ไหมฉันไม่ทำให้เลอะที่คุณอะไรๆเงี้ยเขาพูดอย่างนั้นเลยนะเอาจูเซอร์ขอหมอเอาจูเซอร์ห่อไปทำในห้องที่ให้เคมีเลยที่ห้องให้เคมีเพราะว่าเขาออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวเข้าไปครึ่งนึงให้หมอไงเขาก็มีห้องส่วนตัวให้เล็กๆนึงอ่ะไม่ผสมกับคนอื่นนะค่ะแล้วก็6 โมงเข้ากินน้ำผักไป3 แก้วตอนถ้าให้เคมีเสร็จเขาก็หอบเครื่องเดินกลับมาเขาไปช้อปปิ้งได้ก็โทรมาหลินออกจากเคมีละป้าทำไมไม่นอนเหมือนเมื่อก่อนนะก็บอกว่าสุขภาพก็ดีแล้วก็เดินไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อเฟล็กซิตออยล์ซื้ออะไรๆอย่างเงี้ยพี่ค่ะเลยก็บอกว่าหลินเอ้ยอีกเดือนครึ่งเนี่ยก็ทำชุดใหญ่ไม่รู้ยังไงละพูดตัดละกันค่ะชุดใหญ่ครั้งที่2ชุดใหญ่นี่หมายความว่าไปตรวจร่างกายไปตรวจร่างกายถ้าชุดเล็กนี่ก็ตรวจแค่ถ้าชุดใหญ่นี่ก็ตรวจทั้งต่อมน้ำเหลืองทั้งอวัยวะเขาทำทีสแกนนะพี่จะดูว่ามันลามไปหรือเปล่าหมายความว่าทั้งร่างกายเลยกลัวมันลามอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเดือนจูนเนี่ยเขาทำชุดใหญ่อีกค่ะเมื่อ2 เดือนไม่ถึง2 เดือนที่แล้วก็ตรวจชุดใหญ่ชุดใหญ่ครั้งนี้ฟังแล้วมันดูมหัศจรรย์เหลือเกินเขาไปถึงนั้นเขาก็ช็อกเขาเห็นหมอมารอตั้ง6 คนทั้งหมอเก่าแล้วก็หมอใหม่แล้วก็มีเนิร์สแล้วก็มีหมอที่แบบเพิ่งเข้ามาเพิ่งจบมาฟังเรื่องราวของเขาแล้วก็
มีโภชนาการทางอาหารมารอแล้วเขาบอกว่าขอโทรไปหาลูกความจริงก็โทรหาหลินก็บอกว่าหลินเอ้ยทำไมครั้งนี้มันมาเยอะจังเลยมันน่ากลัวจังเลยสงสัยมันบอกว่าไม่ถึง5 ปีมั้งมันอาจจะอยู่ได้น้อยกว่า5 ปีหนูก็บอกว่าป้ามันไปไม่ได้เพราะว่าเลือดตรวจใน2 อาทิตย์ละครั้งอ่ะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นหมอก็บอกว่าทำไมมันแปลกจังเลยทุกอย่างมันใกล้จะปกติแล้วอย่ากลัวนะเขาบอกว่าเออสั่นจังเลยทำไมมันมาตั้งหลายคนอ่ะมันแปลกเหลือเกินสักพักนึงหมอใหญ่ที่คนที่ดูแลเขาทุกวันเนี่ยเข้ามาคนสุดท้ายมาถึงเขาก็มากอดเขาแนะนำบอกว่าหมอคนนี้นะเขาเป็นทางโภชนาการคนนี้เขาเรียนอันมาฟังฮิสตอรีของคุณเนี่ยมันแปลกจากคนอื่นแกก็โอเคฟังได้เพราะว่าที่อเมริกาพี่ถ้ามีใครจะมาฟังเขาต้องขออนุญาตจากเราใช่ไหมป้าคนนี้เขาบอกว่าโอเคเขาก็ก้มหัวโอเคอ่ะฟังผลแล้วกันก็บอกว่าคุณนะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันก็ไม่ลามแต่มันไม่ยุบมากมันนิดเดียวแต่มันยุบลงนิดเดียวเขายุบลงแต่ไม่แต่เขากลัวที่สุดคือลามค่ะเขาบอกว่าไม่ลามแล้วก็ยุบนิดนึงแล้วก็ผลเลือดเนี่ยมันก็ดีขึ้น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 แล้วก็มีเนื้อทางโภชนาการเหมือนหมอก็บอกมาว่าคุณทานแบบวิตเตอรียนได้ไหมเขาว่าอ้าวเมื่อก่อนทำไมให้ฉันกินเนื้อสัตว์ตอนนี้มากินวิตเตอรียนฉันก็กินอยู่แล้วทุกวันน่ะทำไมเพิ่งมาบอกหมอก็ทำไมเพิ่งมาบอกแล้วก่อนจะไปเนี่ยหนูก็ให้เขาไปหลอกหมอเขาก็บอกหมอหมอฉันอยู่ได้แค่5 ปีต้องกินอะไรบ้างรู้ว่าหมอเขาบอกว่ายังไงเขาพูดแค่2 คำเองเขาบอกว่าไม่พูดเนื้อสัตว์อะไรเขาพูดว่าเนื้อแดงปลาทูน่า2 อย่างค่ะเขากลับมาออกจากโรงพยาบาลมาถึงรถก็โทรมาหนูก็บอกว่าหลินเอ้ยอยากจะกระทืบมันจังเลย กระทืบใครกระทืบหมออ้าวมาก่อนนะมันให้กินเนื้อสัตว์เยอะๆกินชีสกินอะไรเผื่อเอาแรงน่ะไปสู้กับคีโมตอนนี้ทำมาให้กินวิทูเรียนพอแล้วมันพอเขาดีขึ้นมาด้วยใช่ไหมมันดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วหมอบอกว่ายังไงคะตอนนี้ยังจะตายอีกแล้วโปรตีนเขาก็ครบแล้วหมอก็บอกว่าคุณมีหวังไม่ตายแล้ว5 ปีเขาบอกว่าแน่ใจอะหมอเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ลามอย่างนี้นะแล้วหมอก็บอกว่าคีโมของฉันเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยช่วยคุณได้เขาบอกว่าลีเนอร์ยินคำนี้อย่ากระทืบมันอีกละ เพราะว่ามันให้คีโมต่างระยะที่1มาจนถึงมันกำหนดว่า5 ปีตายเราก็บอกว่าหลินเอ้ยป้าไม่กล้าด่ามันเพราะว่ายังพึ่งหมออยู่ เพราะว่าอะไรต้องไปตรวจเลือด2 อาทิตย์ละครั้งหนึ่งแล้วก็ทำคีโมได้ตอนนี้ถึง9 ครั้งละจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้หนูเพิ่งโทรไปหาเขาเมื่อเช้า9 ครั้งแต่หมอเขาบอกว่าไม่รู้อยู่กี่ครั้งเขาไม่กำหนดได้แต่ให้คีโมเบาก็บอกว่าเบาเพราะอะไรเขาทำคีโมเสร็จเขาไม่มีผลข้างเคียงเพราะอันนี้อย่างนี่เพิ่งเคยเจอเคสแรกนะที่คุณหลินบอกว่าดื่มน้ำผักแม้แต่กระทั่งอยู่ในห้องคีโมตอนให้คีโมใช่แล้วออกเดินออกมาเหมือนไม่ได้ให้คีโมเลยร่างกายแข็งแรงเลยทั้งที่เป็นถึงระยะขนาดสุดท้ายขนาดนี้ใช่แล้วอยากจะย้ำบอกว่าตอนเขาทำตามหนู2 เดือนแรกน้ำหนักเขาลดไป1 ปอนด์ค่ะตอนนี้ทำเหมือนเดิมแต่น้ำหนักขึ้น2 ปอนด์แล้วโปรตีนล่ะขาดไหมโปรตีนครบทั้งที่หยุดเนื้อสัตว์ไปทั้งที่หยุดเนื้อสัตว์แล้วก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วตอนที่พี่อยู่โปรตุเกสอ่ะที่เขาไปตรวจชุดแรกอะนะที่หมอเขาบอกว่าเขาเกินโปรตาเซียมอะเห็นไหมค่ะหมอเขาบอกว่าให้โปรตาเซียมปกติคนเป็นมะเร็งมันจะขาดใช่ไหมพี่ค่ะทำไมเขาเกินอตอนที่ผลเลือดออกมาแล้วก็หมอเขาบอกว่าโปรตาเซียมมันเกินนิดนึงอะค่ะคุณอะกินน้ำผักสีเขียวเกินไปแล้วหมอมากบอกว่ายังไงแล้วก็กินพวกกล้วยมากเกินไปเปล่า
แล้วเขาบอกว่าไม่แล้วหมอเขาบอกว่าคุณอย่ากินผักสีเขียวมากเกินไปแล้วกล้วยแล้วก็เขาก็ส่งผลเลือดมาให้หนูหนูก็ไม่แน่ใจค่ะหนูก็ส่งให้พี่ไงค่ะค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ห้ามไม่ให้กินกล้วยแล้วก็มันเทศให้ลดลงป้าเขาไม่เคยบอกหนูว่ากินมันเทศนะหนูก็โทรไปป้ากินมันเทศป้าเขาบอกว่ากินตอนเขาหิวตอนนี้เขาลดหมดละลดแต่น้ำผักไม่ให้ลดนะค่ะให้ลดกล้วยแล้วก็มันเทศอันนี้ไม่ใช่ทุกเคสนะคะสำหรับคนที่ฟังอยู่อันนี้คือคุณลินมาส่งต้องบอกว่ามาปรึกษาโค้ชนะคะเอาเป็นว่าก็คือปฏิบัติตามหลักของเกอร์สันมาเนี่ยภายในตั้งแต่เดือนกุมภาจนกระทั่งถึงตอนนี้คือเดือนสิงหาเนี่ยมะเร็งสามารถหยุดไม่ลามแล้วจากที่เป็นระยะแบบหนักๆแล้วนี่ป้าเท็กซัสจะเป็นรอบที่3มันเป็นเวลาที่ไม่ถึงครึ่งปีเลยอ่ะที่ปฏิบัติจริงๆจนถึงวันนี้ที่เราไลฟ์กันเนี่ย5 เดือนเกือบ20วันเขาจดวันที่เขาปฏิบัติตามหลินด้วยนะค่ะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงแฟนคลับของพี่โค้ดอ่ะค่ะที่ไม่เป็นมะเร็งกับคนที่อยากจะรักษาสุขภาพอ่ะนะเข้ามาเรียนเถอะมันคุ้มมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ขีดตังค์อ่ะเหมือนหนูเนี่ยเอาไปช่วยแม่เอาไปช่วยน้องชายอ่ะเอาไปทำดีท็อกซ์ทั้งสามีหนูกับสามีดีท็อกอาทิตย์ละ2ครั้งทั้งๆที่ไม่เป็นอะไรร่างกายแข็งแรงแต่มันช่วยแบบระบายของสกปรกออกจากร่างกายรวดเร็วมากที่สุดเลยอยากจะบอกว่าให้เข้ามาเรียนเถอะมันไม่ขีดตังเองตอนเราไปหาหมอเราไม่กล้าต่อรองราคาไม่กล้าพูดมากไม่กล้าถามมากกลัวเขาไม่สบายใจค่ะแค่มาเรียนเนี่ยมันหมดตังแค่นิดเดียวมันคุ้มมากๆเลยหนูทุกวันนี้หนูช่วยคนที่เป็นมะเร็งระยะรอตายนะค่ะเกือบ20รายตอนนี้ยังอยู่ทั้งหมดเลยดีไม่ไปไหนเลยดีมากๆเลยค่ะคุณหลินเป็นนักเรียนคือแบบว่าโค้ชเปิดคลาสสอนปุ๊บคุณหลินขอเข้ามาโรงเรียนเลยทันทีเลยเข้าเรียนเลยไม่ต่อรองราคาแล้วก็ไม่อะไรดีมากเลยค่ะเป็นคนที่ไปช่วยคนอื่นต่อได้อีกหลายคนเลยแล้วป้าเท็กซัสนี่เป็นหนึ่งคนนั้นที่คุณหลินกำลังช่วยอยู่ใช่พี่รู้ไหมเขาฝากไปขอบคุณพี่ด้วยแต่หนูไม่มีโอกาสเจอกับพี่แล้วก็ไม่เคยคุยอะไรตรงกับพี่เลยมีแค่คนอื่นน่ะเขาเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อ่ะพี่โค้ชจะให้คำปรึกษาตลอดพี่โค้ชใจดีมากเลยไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บพี่ก็ทิ้งพวกหนูไปไม่ได้ทิ้งเลยนะแบบคนรู้ก็บอกว่าฉันมีอาการอย่างนี้เกลือมันลดลงและอย่างงู้นอย่างนี้หมอหนูก็ถามพี่โค้ชพี่โค้ชก็บอกมาแล้วคนไข้ก็บอกว่าขอบคุณพี่โค้ชด้วยเพราะว่าหนูบอกว่าพี่โค้ชน่ะเป็นอาจารย์ของหนูค่ะยินดีค่ะแล้วก็ถ้าคุณสนใจอยากมาเรียนเขาบอกว่าเขาอยากเรียนแต่เขาฟังภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ได้ฟังจริงเขาอยากเรียนตั้งหลายคนนะเขาบอกว่าทำไมถูกจังเลย เอาเป็นว่าจริงๆใช่ค่ะโค้ชก็อยากมาเอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมาสอนให้คนทุกคนเลยไม่ต้องรอเป็นมะเร็งหนักนะคะบางคนติดต่อโค้ชมาบอกว่ากำลังรอผลตรวจว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าคุณจะรอทำไมอ่ะถ้าเป็นเนื้อร้ายแล้วคุณถึงจะพึ่งถึงจะบำบัดเหรอแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเนื้อไม่ร้ายแล้วยังไงแล้วจะปล่อยเป็นเหมือนเดิมเหรอทีนี้วันนี้นะคะคุณหลินมาแชร์ประสบการณ์ของป้าเท็กซัสคนนี้นะคะเพื่อนคนนี้ว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วตัดสินใจไปทำตามแพทย์แผนปัจจุบันแล้วผลออกมาเป็นอย่างนี้3รอบแล้วก็ยังไม่หายสุดท้ายหมอก็ตัดกระเพาะออกตัดแล้วก็ไม่หายแล้วมาเปลี่ยนอาหารการกินแค่เวลาแค่ตั้งแต่เดือนกุมภาถึงตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ 4-5 เดือน5เดือนกว่าพี่อืมแล้วมะเร็งสามารถหยุดเราสามารถหยุดได้หยุดไม่ลามหยุดไม่ลามแล้วร่างกายก็ดีขึ้นใช่ไหมคะแข็งแรงขึ้นพี่ก็เห็นผลเลือดหนูส่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันนี้ใหม่ๆเลยนะค่ะเห็นไหมเห็นผลเลือดเข้าดีทุกอย่างเลยเหมือนคนที่ไม่เป็นอันมะเร็งเลยค่ะทุกอย่างดีแค่เกินโปรตาเซียมเพราะอะไรเขากินแบบพ
พวกออร์แกนิกเขากินน้ำผักวันละ14แก้วค่ะขอฝากไปคนที่กำลังเป็นมะเร็งแล้วก็ทำตามสูตรพี่นะอย่าให้ท้อถอยจงทำแบบนี้ต่อไปอีกอย่าท้อถอยผักผลไม้เนี่ยมันมีประโยชน์กับตัวเรามากหลินเองก็มีประสบการณ์เป็นคนที่ขาดเม็ดเลือดขาว มันมีแนวโน้มที่ไปอันนั้นได้ค่ะแต่ในที่สุดผลเลือดของหลินออกมาก็ดีแต่คุณหลินนี่ทำตามในคลาสเรียนมาตลอดเลยตั้งแต่เรียนทำค่ะแค่ว่ากินน้ำผักแล้วก็กินอะไรเนี่ยไม่เหมือนคนมะเร็งเท่านั้นเองแล้วก็เนื้อสัตว์มีบางครั้งบางคราวแต่ไม่กินเหมือนเมื่อก่อนเราตัดไปหมดเกือบ 70% หรือแค่ 30% สำหรับคนที่เข้ามาเรียนอย่างคุณหลินนะคะไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นแล้วคุณหลินใช่โค้ชจะบอกเลยว่าถ้าคุณทำตามประมาณ 75% คุณสามารถป้องกันมะเร็งได้นะคะก็ถึงว่าแล้วโรคอื่นๆก็จะหายไปด้วยทีนี้เอาเป็นว่าป้าเท็กซัสเนี่ยตอนนี้แข็งแรงขึ้นผลเลือดคุณหลินส่งผลเลือดมาให้โค้ชดูของป้าคนนี้ระหว่างก่อนที่จะมาทำตามในคลาสเรียนแล้วก็หลังทำตามคลาสเรียนไปประมาณ5เดือนกว่าเนี่ยผลแตกต่างมันเห็นชัดมากใช่ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าแล้วจุดอย่างนึงที่คุณลินบอกโค้ชใช่ไหมคะว่าเรื่องกำลังใจของป้าอ๋อกำลังใจนี่พี่ก็สอนพี่สอนตอนที่คลาสน่ะหนูก็ทำตามต้องไปทำสมาธิแล้วก็ทั้งทำจิตใจแล้วก็ต้องทำตามสูตรเขาน้ำผักผลไม้ต้องเปลี่ยน3-2วันเราจะเปลี่ยนผักอะไรอะไรอะไรเราไม่มีเวลาอธิบายเรื่องผักนะคะค่ะต้องมาเรียนถึงเข้าใจเพราะนี่มันใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่ใช่ เรียนวันเดียวจบค่ะเพราะว่าแค่คลาสที่1อ่ะเรียนเป็นเดือนใช่ไหมพี่ แล้วคลาสที่2ก็เป็นเดือนค่ะเพราะว่าไม่ใช่วันเดียวจะอธิบายบอกคุณอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันซับซ้อนน่ะถ้าเราเป็นแล้วเราทำแป๊บเดียวเราก็เข้าใจค่ะแล้วเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนเลยคนที่ท้องผูกไม่ต้องเป็นมะเร็งนะคนที่เป็นท้องผูกแล้วเป็นแก๊สกระเพาะไม่ค่อยย่อยรู้สึกว่าร้อนตัวทั้งตัวนี่หลินเป็นคนที่เป็นแบบนั้นนะแล้วเป็นคนที่ยังไงอ่ะเขาเรียกเมนอพอสคนที่ได้จะหมดเมนอ่ะคนวัยทองค่ะวัยทองค่ะทำดีท็อกมาพี่รู้สึกดีแล้วก็เมนมาปกติดีเหรอทั้งที่เมนใกล้จะหมดก็ใช่เพราะว่าใกล้จะ50แล้วไงอืมๆโอ้ยังดูเด็กอ่ะขอบคุณค่ะแต่ยังไงอ่ะมันมีอาการอ่ะร้อนร้อนวูบวาบวูบวาบอ่ะมันเย็นเย็นหนาวหนาวแล้วมันแบบยังไงอ่ะ hot flash ภาษาอังกฤษเขาเรียก hot flashมันเป็นเมนอพอสเป็นฮอตแฟลชมันให้อาการรู้ว่าเธอเมนจะหมดละแต่ตอนนี้เมนมาปกติไม่มีเจ็บปวดไม่มีแบบเป็นไข้เป็นอะไรก่อนที่เมนมาเพราะอะไรในตัวเราไม่มีสารพิษดีดีมากเลยเพราะว่าหนูไปตรวจแล้วหมอก็บอกว่าเลือดคุณทำไมดีดีจังเลยจริงๆหนูมีผลเลือดเป็นหลักฐานของหนูซึ่งไม่เหมือนกับแต่ก่อนใช่ไหมไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณหลินเคยบอกป้าบอกโค้ชมาว่าป้าคนเนี้ยคือแกเลิกกลัวมะเร็งใช่ไหมตอนหลังพอมาเจอคุณหลินไม่กลัวแล้วเพราะว่าอะไรตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าในระยะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเหมือนคนตายทั้งเป็นตอนนี้เขาใช้ชีวิตธรรมดาแค่เขายังร้องไห้อย่างเดียวเขาเสียดายกระเพาะเขาเพราะว่าเขาต้องนอนแบบท่านั่งตลอดชีวิตแล้วก็ตอนนอนเนี่ยต้องเอาอะไรมารัดเผื่อว่าไม่ให้มันเอียงตอนที่เรานอนเพลินไปนะมันทรมานแค่นี้อย่างเดียวที่เขาเสียใจจนถึงปัจจุบันนี้แต่ยังไงเขาก็ยังสู้เพราะว่าเขาอายุ50นิดๆเองอ่ะเขาบอกว่าจิตใจเนี่ยต้องมาก่อนค่ะอะไรอะไรก็แล้วแต่จิตใจเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นคนที่จิตใจอ่อนนะหมอพูดวันแรกอ่ะเขาก็ช็อกแล้วค่ะวันที่หมอก็บอกว่าคุณอยู่ได้แค่5ปีถ้าไม่ทำคีโม
เขาคิดว่าเออถ้าเขาไม่ทำเขาจะอยู่ได้กี่เดือนเขาคิดว่าอย่างนั้นน่ะเราก็เลยตัดสินใจทำก็ตัดสินใจทำแล้วพอทำแล้วคนเราอ่ะก็ทำแล้วคนเราไปถึงหมออ่ะเขาไม่มีทางเลือกเขาบอกว่าถ้าเขารู้จักหลินก่อนหน้าที่ไปเจอหมอเนี่ยเขาไม่ตัดกระเพาะออกแล้วเขาก็ไม่กังวลเขาไม่ลังเลตอนเขาไม่มีเขาไม่มีทางออกอ่ะหมอเขาบอกปุ๊บเขาให้เซ็นตอนนั้นปุ๊บเขาเซ็นเลยเขาไม่ให้เวลาเราคิดเลยเนาะไม่ให้เวลาก็บอกว่าคุณมีเวลาน้อยมากใช่ๆไม่ใช่ป้าคนนี้คนเดียวตอนนี้ยังมีเกือบ20รายอยู่ที่มือหนูที่หนูกำลังรักษาเขาให้คำปรึกษาทั้งอยู่แคนาดาทั้งอยู่ในบอสตันทั้งอยู่ในรัฐเหมือนการพูดเหมือนกันหมดเลยตอนไปเจอหมอเขาบอกว่าขอเวลาคิดเขาบอกว่ากลัวเรามาฟ้องว่าเธอกลับบ้านไปจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเนี่ยบางคนเขาไม่ให้หมอเขาไม่ให้โอกาสเลยนะแต่บางคนก็มีสตินะเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าคุณให้ฉันผ่านแคสนี้ไปแล้วคุณก็เลื่อนแคสฉันต่อไปอีกถ้าฉันตายฉันรับผิดชอบเองใน20คนมีแค่2คนเองก็ตัดสินใจทำอย่างนี้อันนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะโค้ชก็เข้าใจนะคะว่าเราถูกสอนมาให้เชื่อฟังหมอแล้วเราก็เอาชีวิตของเราไปพึ่งกับหมอแล้ววันนี้คุณหลินอยากจะมาเตือนทุกคนเลยว่าให้ดูเคสของคุณป้าเท็กซัสเป็นตัวอย่างแล้วคุณป้าฝากมาเตือนทุกคนใช่ไหมคะว่าฝากเขาบอกว่าเอาใจสู้บางครั้งเนี่ยเขาก็ท้อการล้างน้ำผักเนี่ยการล้างผักแล้วก็ทำน้ำผักแล้วก็ทำแครอทเนี่ยก็เหนื่อยนะพี่ล้างทั้งวันปั่นทั้งวันแต่เขาตอนนี้เขาชินกับพวกนี้แล้วเขาเลยสบายใจที่ทำก็บอกว่าบางครั้งล้างน้ำล้างผักไปแล้วก็ล้างแครอทไปแล้วก็ปั่นไปเนี่ยเขาใช้เวลากับพวกนี้เขาไม่เครียดเขาไม่นึกไปอย่างอื่นไงเออดีดีก็เพลินไปเออเลยเขาให้ความคิดนี้เออหลินเองก็เพิ่งเออมันก็ดีไปอย่างนะค่ะเหมือนแบบว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปอธิบายคนอื่นเอาเวลามาล้างผักล้างแครอทแล้วก็ปั่นแล้วก็กินเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าสนุกมากๆเลยหลินตอนนี้แบบว่าถึงเวลาไปให้คีโมเขาก็ไปกลับมาเขาก็ไปออเดอร์แครอทจากโคสโก้อาทิตย์หนึ่ง100ปอนด์100ปอนด์หมายความว่า45กิโลนะโอเค45กิโลต่อ1อาทิตย์45เพราะว่าเขากินทั้งครอบครัวไม่ใช่กินเขาคนเดียวแล้วตอนนี้ครอบครัวก็ดีขึ้นด้วยทั้งสามีทั้งลูกก็ดีขึ้นสามีเขามีความดันนิดหน่อยเป็นคอเลสเตอรอลเกินนิดหน่อยค่ะว่าวันนี้นะคะโค้ชก็สรุปว่าที่ป้าเท็กซัสฝากมาบอกเราว่าหมอเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้กำหนดชีวิตของเราแล้วหมอเคยบอกคุณป้าว่าจะอยู่ได้5ปีถ้าทำคีโมแล้วป้าตอนนี้ไม่เชื่อหมอแล้วป้าเปลี่ยนมาเป็นใช้หลักของเกอร์สันในการไดเอทนะคะอาหารการกินแล้วก็น้ำผักน้ำแครอทแล้วตอนนี้หมอบอกว่าอยู่ได้แล้วเมื่อวานนี่ยังโทรไปอ่ะตอนที่ส่งผลเลือดอ่ะอาทิตย์ที่แล้วกับเมื่อวานเขาโทรมาเขายังพูดสองคำลืมบอกพี่เขาหมอเขายังบอกว่าถ้าคุณอยากจะกินเนื้อสัตว์คุณก็กินได้นะตอนนี้อาการดีขึ้นมีหมอบอกอย่างนี้อีกเหรออ่าก็โปรตีนก็เขาถามหลินบอกว่าโปรตีนของป้าเนี่ยมันครบแล้วที่ส่งผลเลือดให้หนูดูนะทำไมต้องกินทั้งที่ไม่กินเนื้อสัตว์มาป้าคนนี้นะเกลือเขาก็ไม่แตะปลาก็ไม่แตะแล้วเขากินแค่ผักแล้วก็แครอทอย่างเดียวค่ะอันนี้จริงๆแล้วดีขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันแข็งแรงไม่น่าเชื่อแล้วก็เขาบอกว่าปากเขาเนี่ยมีเลือดแล้วก็นิ้วเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเลือดมาก่อนเพราะว่าทำคีโมมามันซีกแล้วก็ผิวเนี้ยมันไม่แห้งแล้วผมที่ปกติคนทำคีโมมันจะร่วงหมดใช่ไหมตอนนี้กำลังทำคีโมอยู่แต่ผมมันก็ดูขึ้นมาจริงทั้งที่ยังทำคีโมอยู่ใ
ช่โอ้โหแล้วนี่เป็นแบบเป็นขนาดหนักลามจากลำไส้ไปถึงต่อมน้ำเหลืองแล้วมันลามจากข้างล่างมาถึงเลยอืมแล้วมันลามไปมือซ้ายอีกแต่ในที่สุดมือซ้ายไปสแกนมาเป็นไงคะไม่ลามแล้วดีขึ้นไหมเดือนกุมภาเขาบอกลามเดือนเมษาต้องผ่าตัดเออไม่ใช่ว่าไม่ดีขึ้นหมอเขาบอกไม่มีไม่เห็นลามเออแล้วพูดอย่างนี้แล้วนี่โชคดีมากเลยที่ป้ามาเจอคุณหลินก่อนที่จะผ่าตัดมือไม่งั้นก็พูดตลกกับเขาบอกว่าป้าดีใจที่เหลือมือซ้ายถ้าไม่เจอหนูก็หมดมือซ้ายอืมเออเขาบอกว่าคุณคิดดูน่ะฉันหมดอวัยวะทั้งตัวมันยังอยากจะตัดมือของฉันอีกเอาเป็นว่านะคะสำหรับคนที่ก็หลายคนนะคะเข้าใจว่าเราพึ่งหมอก่อนคนน้อยเปอร์เซ็นต์มากเลยต้องบอกว่าประมาณ 2% เนี่ยที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วคิดว่าเราคือหมอที่ดีที่สุดวันนี้นะคะโค้ชก็ฝากไว้ว่าเอาอุทาหรณ์ของป้าเท็กซัสเรื่องราวที่คุณหลินเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเป็นอุทาหรณ์ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะคะคิดดูดีๆค่ะแต่โค้ชไม่ได้มาบอกทุกคนว่าคุณไม่ไปพบหมอเลยนะก็ไม่ใช่นะคะแต่ให้คุณเลือกเองว่าคุณจะทำยังไงกับชีวิตของคุณคุณจะแบบบำบัดมะเร็งยังไงให้คุณเป็นคนเลือกถ้าคุณคิดว่าคุณบำบัดตัวเองได้นะคะคุณต้องตั้งใจแล้วคุณอย่ากลัวมะเร็งเพราะสุดท้ายป้าที่คุณหลินบอกโค้ชว่าป้าแกบอกว่าไหนๆแกก็ตายแล้วแกก็จะลองทำแล้วแกก็เลิกกลัวพอเลิกกลัวมะเร็งปุ๊บนั่นแหละค่ะอืมใช่ตรงนี้น่ะโค้ชอยากเน้นค่ะเพราะคนที่มะเร็งลามนะคะจากที่โค้ชศึกษามาสิ่งแรกเลยนะคือความกลัวของคุณความกลัวเมื่อไหร่ที่คุณกลัวปุ๊บเนี่ยนะมะเร็งมันเริ่มลามมันเริ่มกระจายแล้วค่ะเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันเหมือนไปสั่งแล้วอะว่าเรากลัวมะเร็งมันจะลามไหมมันก็ลามไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลิกกลัวมะเร็งมันก็ไม่ใช่ง่ายๆว่าจู่ๆคุณจะมาเลิกกลัวมะเร็งได้ใช่อย่างคุณหลินเนี่ยตอนนี้กลัวมะเร็งไหมคะทั้งที่แบบอันนี้พูดเรื่องส่วนตัวพูดจริงๆนะถ้าสมมติวันไหนหลินเป็นมะเร็งอะหลินจะไม่กลัวเพราะว่าในระยะที่เรียนกับพี่แล้วก็หนูไปช่วยคนอื่นนี่ไม่ใช่20เคสนะเป็น100คนที่เข้ามาแต่ wow. คนที่ปฏิบัติกับหนูเนี่ยอยู่แค่20คนที่เชื่อเป็น100คนนะหนูโพสต์วันนั้นนะหนูเป็นเพจอ่ะโพสต์แค่นาทีเดียวค่ะคนคอมเมนต์มาเป็นพันคนว้าวนี่ที่คอมเมนต์เอ้ยที่กัมพูชาค่ะทุกประเทศที่พูดที่ฟังภาษาเขมรค่ะทั่วโลกเลยโอ้เยอะมากเลยชาอย่างเยอะมากฝรั่งเศสฟิสเซเลนเขาบอกว่าทำไมไม่เคยได้ยินชื่อเมกเกอร์สันมาก่อนค่ะหนูก็ตอนนั้นหนูก็โชว์หนังสือของชาร์ลอตเกอร์สันบอกว่าคุณเข้าไป eBay Amazon หรือก็เข้าไป Google พิมพ์ด็อกเตอร์เมกเกอร์สันคุณจะรู้ประวัติเขาหมดแล้วก็วิธีนะพูดบางคนเป็นคนจีนนะหนูเป็นคนสายจีนนะเขาก็มีเป็นภาษาจีนให้ด้วยโชว์ใน Google หมดเลยเขาจะพูดเรื่องวิธีบำบัดแล้วก็ประวัติของดร.เมกเกอร์สันเนี่ยรักษาคนมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่รอดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคนทำคีโมอยู่ได้กี่เปอร์เซ็นต์มาก่อนคนอเมริกาไม่ยอมรับตอนนี้คนอเมริกายอมรับหมดแล้วอย่างงู้นอย่างนี้มันมีข้อมูลเลยเขาก็พี่ทางเมสเสจโดยทางอะไรเลยหนูจะบ้าเลยอาทิตย์นึงอ่ะมันเป็นพันเป็นพันคนอ่ะโอ้โหเยอะมากแล้วเขาบอกว่าแล้วคนที่เชื่อทางธรรมชาติเนี่ยคนที่มาทำตามคุณหลินเนี่ยตอนนี้คนที่กำลังทำเคร่งครัดอยู่ทุกวันประมาณ20กว่ารายค่ะแต่คนถามเป็นร้อยรายมีบางคนก็ไปแล้วก็มีไปคนที่ไปเนี่ยล้วนแต่คนรวยคนที่อยู่เนี่ยล้วนคนแบบยังไงอ่ะบางคนไม่มีกระตังหมดตังบางคนก็ไม่มีปัญญาไปหาหมอแล้วก็บางคนเนี่ยเขากินผักไม่ได้ครบเซตแต่ดีท็อกซ์เขาก็ทำเพราะว่าไอยางไอดีท็อกซ์อะนะ
มันซื้อครั้งเดียวอ่ะเขาใช้ได้เป็นปีใช้ได้นานแล้วก็กาแฟน่ะห่อเดียวเขาใช้ได้เป็นเดือนแล้วส่วนมากคนที่กำลังปรึกษาเป็นร้อยคนอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งนะล้วนเป็นคนโรคเรื้อรังเป็นโรค NCD เป็นโรค NCD เป็นโรคมาจากปากเรากินการปฏิบัติของเราคนที่กล้าทำดีท็อกก็ลดน้ำหนักไปหุ่นดีหน้าตาดีแล้วคนเป็นโรคอื่นๆทำดีท็อกไปก็ดีเขาก็มาขอบคุณมีคนก็ฝากตังค์มาให้ก็ขอบคุณน่ะหรือไม่เอาอะไรก็บอกว่าก็ส่งไปให้เขาเขาก็ส่งกลับมาหนูก็บอกงั้นเอาตังค์ไปทำบุญแล้วกันแล้วก็เอาไปทำบุญแล้วก็ถ่ายรูปฝากไว้ค่ะเนี่ยฉันเอาไปช่วยคนจนที่ไม่มีปัญญาซื้อไอ้กาแฟดีท็อกอะนะค่ะเอาเป็นว่าเนี่ยถึงขนาดนี้พี่เรื่องราวของคุณหลินนะคะเรื่องราวของโรคกดไหลย้อนนี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าคนไทยเป็นเยอะมากเลยจริงๆแล้วมันก็เป็นอยู่ที่อาหารการกินของเรานี่เองเอาเป็นว่าวันนี้นะคะโค้ชก็อยากจะเชิญคุณหลินมาอีกรอบเรื่องกดไหลย้อนแล้วกันนะคะแล้วก็มีหลายๆประสบการณ์เลยที่ใครที่มีประสบการณ์ดีๆที่ทำด้วยทางวิธีทางธรรมชาติไม่ว่าจะมาติดตามทำแบบโค้ชหรือว่าแบบคุณหลินหรือว่าแบบไหนก็ตามที่คุณมีเรื่องราวดีๆอยากจะมาแชร์ติดต่อโค้ชเข้ามานะคะโค้ชอยากให้เรามาต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยค่ะเราคือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามันเป็นไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยแล้วมันเป็นเขาบอกว่า world issue มันเป็นเรื่องของโลกแล้ว world issue เป็นทั้งโลกเลยแล้วก็หนูได้ข้อความมานะค่ะมันไม่ใช่ว่าพูดหน้านังเกียจนะปีนี้นะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่คนเป็นมะเร็งในทวีปเอเชียนะเยอะกว่าประเทศอื่นจริงอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชก็เรื่องสถิตินะคะโค้ชรู้ว่าตอนนี้นะคะคนที่เสียชีวิตนะคะไม่ใช่แบบมีอุบัติเหตุแบบรถชนหรือว่าโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอันดับหนึ่งก็คือกลายเป็นโรคมะเร็งแล้วซึ่งจริงๆแล้วนะคะข้อมูลที่โค้ชได้มาเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยที่ประเทศไทยน่ะมันน้อยมากเลยค่ะคนที่เป็นมะเร็งอ่ะแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าฝั่งเอเชียของเราน่ะแม้แต่กระทั่งญี่ปุ่นเองนะคะก็เป็นมะเร็งกันเยอะมากแล้วหมอที่ญี่ปุ่นตอนนี้เขาก็เอาสูตรของดร.แม็กซ์เกอร์สันมาใช้แล้วค่ะใครที่สนใจเข้ามาเรียนนะคะเหมือนคุณหลินเข้ามาเรียนแล้วก็ดูแลตัวเองสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วคุณหลินไปช่วยคนอื่นต่อได้เป็นร้อยเป็นพันก็ถึงว่าเรียนหมดเงินไม่ขีดตังเอาไปช่วยคนอื่นแล้วก็ได้บุญค่ะมีคนส่งเงินมาให้ดีมากคิดดูเงินที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันเกินที่หนูเอาไปเรียนกับพี่อีกแต่หนูไม่รับแล้วก็เอาไปช่วยคนจนที่เป็นโรคมะเร็งไม่มีสามารถซื้อไอ้กระปุกดีท็อกหรือซื้อกาแฟซื้ออะไรหนูก็เอาตังนี้ซื้อแล้วก็โพสให้เจ้าของก็เห็น คิดดูมันคุ้มขนาดไหนแล้วบางคนตอนนี้เขาเรียกหนูว่าเป็นครูบอกว่าอย่าเรียกอย่างนี้เลยโค้ชเป็นคนอาจารย์แล้วก็ยังไงก็ฝากขอบคุณพี่ยังฝากดีค่ะเขายังฝากขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่ว่าตอนที่หลินตอบคำถามกับคนไข้ไม่ได้หนูก็โทรหนูก็ส่งข้อความพี่ก็ตอบมาตลอดมันคุ้มมากๆบางทีหนูก็ไปดูวิดีโอเก่าๆที่พี่ส่งมาให้อ่ะค่ะแล้วก็แล้วก็เรียนแล้วก็มีความรู้แล้วก็เราก็มีหนังสืออย่างอื่นที่พี่โชว์แล้วก็เอามาเรียนเองแล้วก็พี่เคยเห็นใน YouTube อันนี้ขอต่อนอกเรื่องหน่อยนะรู้ใครรู้จักเป็นแฟนคลับของหนูดีอ่ะหนูดีมีเพื่อนคนนึงอ่ะเป็นโรค SLE ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยคนแรกไปถึงคลินิกเกอร์สันที่ประเทศฮังการีในที่สุดเขาก็หายโรค SLE ได้โดยวิธีเกอร์สันใช่ค่ะโค้ชดูละมีหลักฐานด้วยเข้ามาสัมภาษณ์เองค่ะก็หลักๆเลยนะคะบางคนอยากรู้คือบางคนถามเพิ่งเป็นมะเร็งเนี่ยโค้ชจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้โค้ชออกวิดีโอมาว่าสำหรับผู้ที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งแล้วกำลังสับสนไม่รู้จะทำยังไงดีขอให้ดูวิดีโอนี้ตั้งแต่ตอนต้นอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าคุณอย่าใจร้อนค่ะใจเย็นสักนิดนึงแล้วไตร่ตรองคุณคิดสักนิดนะคะว่ากว่าที่เราจะมาเป็นมะเร็งอ่ะเราใช้เวลามากี่ปี
างคนจะให้หายปุ๊บปั๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆคุณอาจจะโชคดีถ้าคุณเป็นนิดเดียวก้อนมะเร็งยังน้อยอยู่คุณอาจจะใช้เวลา 2-3 เดือนมีคนหายได้แล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเคสแบบระยะแบบหนักขนาดนี้คุณใช้เวลาค่ะอย่างน้อยนะคะอย่างคุณป้าคนนี้นะคะตอนนี้ชีวิตเขาก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นคุณป้ายังไม่ใช่ว่าหายสนิทเลยอันนี้เราไม่ได้มาปิดบังอะไรตรงนี้คุณป้าก็ยังบำบัดอยู่เขายังเปิดใจนะถ้าเป็นคนไทยอยู่ที่อเมริกานะถ้าอยากจะรู้ข้อมูลนะหนูยินดีให้เบอร์โทรเขาเขายินดีรับนะเขาพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยค่ะดีดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นศักดิ์ศรียังมีชีวิตอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะบอกว่าในสูตรของเกอร์สันเนี่ยคนเป็นมะเร็งอะไรเขาก็ต้องเน้นให้คุณล้างดีท็อกซ์ลำไส้ให้ตับเนี่ยตับในวัยวะตัวเราตับเนี่ยเป็นตับที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าถ้าตับแข็งแรงอย่างอื่นมันก็แข็งแรงไปด้วยใช่ค่ะสูตรล้างลำไส้เนี่ยที่แรกหนูก็กลัวนะตอนทำไปโอ้มันสนุก ขนาดหนูทำให้คุณแม่หนูเองนะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะที่แรกก็กลัวคุณแม่อายุ60เกือบ70แล้วคุณแม่มีน้ำหนักตัวใหญ่และเป็นเบาหวานขนาดเอาคุณแม่มาทำคุณแม่ยังกลัวตอนหนูทำไปอ่ะหนูก็เสียไปถึงที่ก้นค่ะแล้วเขายังไม่รู้สึกว่าเข้าหรือยังหนูบอกว่าเข้าแล้วแต่ยังไม่เปิดตอนหนูเปิดไปแกก็รู้ว่าเออนาละนะมันเข้าทำไมตอนหนูเสียบให้แม่ไม่รู้สึกบอกว่าก็ถึงว่าเขากลัวที่เสียบเข้าเหมือนอันเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวง่ายแล้วตอนนี้แม่เป็นไงคะแม่ทำบ่อยกว่าหนูอีกจากที่กลัวแม่ทำบ่อยกว่าหนูอีกอินซูลินน่ะเขาฉีดวันละ3ครั้งตอนนี้เขาลดวันนะสมมติว่า10โดสเขาลดเหลือแค่5ค่ะถ้าทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะรับรองได้ว่าโรคเบาหวานหายแน่นอนเขาก็กินน้ำผักด้วยเขากินน้ำผักแต่วันก็กินแค่2แก้วค่ะเอาเป็นว่านะคะวันนี้โค้ชขอจบไว้ตรงที่ว่าสำหรับคนที่มีคอมเมนต์มานะคะว่าบางคนกลัวหมอโกรธแล้วกำลังสับสนว่าไม่รู้จะทำยังไงดีชีวิตเป็นของเรานะคะอย่าให้ทางมันตัดสินใจให้เราเลยป้าเท็กซัสคนนี้นะคะเขาสุดท้ายสุดท้ายหมอก็บอกว่าตอนนี้อยู่ได้มากกว่า5ปีอาจจะไม่ตายเลยก็ได้แล้วเพราะอะไรเราใช่ไหมคะอ่ะคนที่เข้ามาทีหลังหนูก็มีคนที่อยู่อเมริกาอยู่แคนาดาตอนนี้กำลังแย่อยู่ทำตามสูตรเกอร์สันดีๆอยู่ไปเจอหมอก็บอกว่าในยะที่คุณไปพักผ่อน2เดือนอยู่ที่บ้านตอนนี้ถึงเวลานัดมาผ่าตัดเขาไม่ให้เวลาเราบอกว่าขอเลื่อนเวลาเขาไม่ให้เลยไม่ใช่ว่าหมออยู่ประเทศไหนเหมือนกันใช่ใช่แต่ขอเตือนว่าเอาสติของเราอ่ะอย่าเชื่อหมอเหมือนหลินเนี่ยพี่รู้ไหมเราอะไอยาการงับกรดไหลย้อนอะตอนเขาไม่เปิดให้เราทรมานแต่เรายอมตอนทำดีท็อกซ์ครั้งแรกเอาขมิ้นชันเอามาปนกับพริกไทยกินถูกกินผิดลองไปหมดในสุดท้ายมันก็ดีขึ้นมันไม่ใช่วันเดียวรู้สึกว่ามันหายมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใจเราอดทนแล้วกดไหลย้อนเนี่ยไว้หนูจะเล่าตอนหลังเพราะว่ามันยาวทั้งที่วิธีกดไหลย้อนต้องนอนยังไงดีมากค่ะที่อเมริกาเขาสอนให้เรานอนยังไงแล้วก็มีเอกสารผักอะไรที่กินได้ผักอะไรที่กินไม่ได้มีทั้งหมดแต่สุดท้ายมาหายกับดีท็อกซ์แล้วก็เข้ามาเรียนในคลาสของโค้ชใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะรู้นะคะโค้ชก็ทำวิดีโอไว้เยอะมากเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเงินเข้ามาเรียนเนี้ยนะคะโค้ชต้องบอกว่าบางทีคุณนะเอาเงินตรงส่วนหนึ่งอะไปใช้จ่ายอย่างอื่นก่อนแล้วใช่อย่างนึงนะคะคนที่กลัวมะเร็งเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่มีความรู้ถ้าคุณมีความรู้คุณจะเลิกกลัวใช่ไหมคะหลายๆคนที่เข้ามาเรียนกับโค้ชแล้วนะคะประสบผลสำเร็จหลายคนเลยคือเขาเลิกกลัวมะเร็งแล้วทำไมคุณเลิกกลัวได้ล่ะถ้าคุณมีความรู้คุณจะไม่กลัวมันเลยค่ะโค้ชเคยสอนไว้นะคะว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กที่อยู่ใน
ตอนเป็นเด็กเนี่ยคุณนึกดูนะคะว่าเราไปที่ใดที่หนึ่งที่ไม่เคยชินแล้วเรานอนตอนกลางคืนเหมือนเราอยู่ในห้องมืดแล้วปิดไฟคุณจะกลัวเพราะคุณไม่รู้จักบ้านหลังนั้นห้องหลังนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ถือว่าใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคุณลองคิดดูว่าถ้าเด็กคนนั้นนอนในห้องนั้นเป็นห้องของตัวเองแม้จะมืดขนาดไหนเขาไม่กลัวเพราะเขารู้จักห้องนั้นรู้จักบ้านนั้นอย่างดีเลยใช่แต่เมื่อไหร่ที่คุณไปอยู่ในอีกที่ที่หนึ่งที่คุณไม่รู้จักคุณจะกลัวเหมือนกันค่ะเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้จักมะเร็งนะคุณจะไม่เข้าใจว่าคุณจะบำบัดได้ยังไงแล้วคุณจะกลัวตรงนี้นะคะโค้ชแนะนำให้เข้ามาเรียนค่ะโค้ชไม่สามารถตอบคำถามได้สั้นๆบางคนส่งข้อความมายาวมากแล้วรอคำตอบสั้นๆเพื่อที่ให้หายจากมะเร็งเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นความจริงเป็นความจริงว่ะขนาดหนูเรียนกับพี่นะบางครั้งเนี่ยดูคลิปตอนที่เท่าไหร่เท่าไหร่บางทีไม่เข้าใจต้องดูซ้ำต้องหลายรอบนะไม่ใช่ว่าดูแล้วก็ดูละเพลินไปดูแบบไม่เอาใจใส่ก็ไม่ได้แล้วไปอธิบายแค่แป๊บเดียวหรือก็ครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ไม่เข้าใจมันต้องมีที่ไปที่มาค่ะมันเป็นขั้นตอนเหมือนหนูเนี่ยเอาไปช่วยคนอื่นไม่ใช่ช่วยซีซัวนะเราต้องช่วยแบบขั้นตอนเป็นหลักสูตรตามสูตรตามเวลาผักต้องใช้ผักอะไรแล้วก็สลับกันวันนี้ต้องใช้ผักอันไหนต้องวันนู้นต้องใช้ผักอันไหนไม่ใช่ว่าใช้ผัก 3-4 อย่างเป็นอาทิตย์ก็ไม่ได้เพราะว่าหนูมีประสบการณ์แล้วตอนนี้เคสอยู่กับมือเต็มๆอ่ะ20กว่ารายอู้อยากเอามาสัมภาษณ์หมดเลยนะแต่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยเนาะก็พูดภาษาไทยไม่ได้โอเคค่ะเอาวันนี้นะคะวันนี้เราก็นานแล้วเนาะเดี๋ยวรอบหน้านะคะสัปดาห์หน้าโค้ชจะใครที่อยากมีอะไรมาแชร์ประสบการณ์นะติดต่อโค้ชมาเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเรามาช่วยกันช่วยเรามาช่วยกันแบบหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหลินมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวเดี๋ยวคุณหลินมาอีกรอบหนึ่งมาเรื่องกรดไหลย้อนนะคะขอร้องเลยค่ะว่าอย่าไปกลัวมะเร็งนึกถึงตอนที่คุณยังไม่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งคุณกลัวมันไหมคุณไม่เคยกลัวมันเลยเพราะว่ามันไม่เคยเป็นอ่ะแต่พอคุณเป็นแล้วปุ๊บเนี่ยโค้ชเข้าใจว่าคุณกลัวคำพูดของคุณแม่สรรสนีพูดว่าขอให้มะเร็งอยู่กับตัวเราให้มีความสุขใช่ใช่เห็นด้วยค่ะคำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่แบบค่ะมีประโยชน์มากๆเลยยังไงก็ขอแชร์ข้อมูลแล้วก็แชร์ความรู้ก็แชร์ประสบการณ์มีประสบการณ์หลายๆอย่างเยอะมากกว่านี้แต่เราพูดไม่จบหรอกพูดกี่ชั่วโมงก็ไม่จบแล้ววันหลังต่อรอบหน้านะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆของคุณนะคะคุณอาจจะช่วยคนอีกได้หลายคนเลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม Subscribe ที่ Channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ